เรามาลองพื้นกันนะคะตามคลิปที่ไอซ์ไปดูเนี่ยพี่ช่างแต่งหน้าเขาจะแต่งให้ผิวขาวกว่าปกติทีนี้ก็จะผสมรองพื้นที่แบบค่อนข้างขาวกว่าผิวไอซ์ไปครึ่งนึงกับรองพื้นที่ติเป็นสีปกติที่ไอซ์ใช้นะคะและมันคือรองพื้นเอสทอนเราจะมาที่ตากันนะคะในคลิปคือเขาเหมือนใช้เป็นสีแดงผสมสีส้มไอก็มีแพลเลตนี้นะคะที่ใกล้เคียงสุดแล้วเราจะลองเอาสองสีนี้แล้วกันผสมกันนะคะเราแต่งตาบนก่อนให้หางตามันแบบชี้ๆนิดนึงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตาล่างด้วยนะคะตาล่างนะคะให้มันเชื่อมกับหางตาที่เราวาดไปแล้วประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมาทำอีกข้างกันเสร็จแล้วจากนั้นเขาก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะเราจะใช้สีน้ำตาลวาดตรงหางตาประมาณ2เส้นน่าจะแบบฟีลว่าเป็นกึ่งอายไลเนอร์เลยออกมาเสร็จแล้วเราจะมาติดขนตากันซึ่งเกาหลีเขาจะติดขนตางานละเอียดมากนะคะก็เราไม่เคยลองทำเหมือนกันคือเราจะติดขนตาทีละช่อนะคะช่อเล็กๆก็เดี๋ยวลองดูกันจากขนตาทั้งแผงก็ตัดออกมาเป็นช่อดูเนียนยังติดขนตาสำเร็จแล้วแบบมั่วมากนะคะก็ค่อยๆติดไปจากนั้นก็ปัดขนตาเบาๆนะคะจากนั้นเขาก็เอาไม้ไปลนไฟแล้วก็แบบดัดขนตาแล้วแต่เรากลัวทำไม่เป็นนะคะเราก็จะข้ามขั้นตอนนี้ไปก็ดัดขนตาก่อนต่อไปก็จะมาทำติดกลิตเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของลูคนี้กันที่ตาของเราดีกว่าซึ่งก่อนติดเนี่ยเขาก็จะทาเหมือนแบบสีน้ำตาลที่ตาเราก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ตาออกมาดูบวมทาไปทั่วเปลือกตาเลยโอเคลงน้ำตาลแบบเป็นเบสแล้วนะคะเป็นน้ำตาลแบบให้มันแบบพอดีกับสีผิวของเราเข้มกว่านี้เดียวเสร็จแล้วก็ทาเจลกลิตเตอร์ลงไปที่เปลือกตาแล้วแต่ว่าไอ้ไม่มีไอ้ใช้เป็นกลิตเตอร์แบบนี้นะคะแล้วเรานะคะก็มีซึ่งมันเป็นกลิตเตอร์ที่เขาไว้ทาตกแต่งเล็บก็เดี๋ยวเราจะมาติดที่เปลือกตาของเราให้คล้ายที่สุดเปลือกชมพูกับเหลือม่วงนะคะจะลองติดผสมกันเพราะเราเลือกไม่ได้สวยทั้งหมดมาทำอีกข้างนึงกันเสร็จแล้วมิบมากต่อจากนั้นเราจะมาทาลิปกันนะคะซึ่งเขาใช้ลิปเป็นแบบว่านูดอมม่วงๆหน่อยเป็นนูดเบสอมม่วงนะคะซึ่งไอไม่มีเท่าไหร่เลยจะลองพยายามผสมสีอาบูดาบีนะคะสองสีดูนี่ก็จะทาสีนูดไปก่อน
ที่คอนเซ็ปต์อันนี้สีโกลด์นาวนะคะซึ่งมันจะเป็นชมพูอมม่วงซึ่งในทีเซอร์มันแบบในทีเซอร์มันดูเหมือนเป็นส้มๆนะจริงๆของเป็นอมชมพูอมม่วงแล้วต่อมาเราจะมาเชดดิ้งกันนะคะไอจะใช้เป็นสีที่เข้มสองสีนี้ผสมกันนะคะก็เขาก็จะเอาเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ได้ค่ะคือในลุคเนี้ยเขาไม่ทาบลัชออนเลยไอก็เลยว่าอ่ะแล้วเดี๋ยวก็เราก็คอนทัวร์ให้มันแบบให้มันดูอุ่นๆมีสีหน่อยแล้วก็เขาจะใช้ไฮไลท์ที่เป็นสีขาวขาวแบบขาวเลยซึ่งไอก็มีนานมากแล้วนะคะปัดแป้งนะคะก็ทุกคนซึ่งการแต่งหน้าของช่างแต่งหน้าแบ็คพิงค์เนี่ยเขาก็จบเพียงแค่นี้นะคะคือเขาไม่ปัดแก้มเขาไม่เขียนคิ้วนะเขาไม่เขียนอายไลเนอร์นะคะเขามินิมอลมากจริงซึ่งเราก็คิ้วแบบนี้เนี่ยถามว่าโอเคไหมก็โอเคแต่ว่าเราไม่ได้สวยเท่าโรซี่ทุกคนเข้าใจไหมเราก็จะพยายามทำคิ้วที่แบบธรรมชาติที่สุดแล้วกันสีที่อ่อนที่สุดเลยแทบไม่เห็นสีเลยชื่อปัดทำไมจากนั้นเราก็จะใช้มาสคาร่าปัดให้มันเป็นทรงซะหน่อยนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมได้คิ้วแบบเนเชอรัลมากเหมือนไม่ได้ทำอะไรกับน้องเลยThank you.